พิ่งออกจากโรงภาพยนตร์สดๆร้อนๆนะครับสำหรับเรื่องที่หยดวันนี้เนี่ยนะครับหนังในทะยานไป200ล้านแล้วนะครับกวาดรายได้ทั่วประเทศนะครับก็ตามสับเปลือกมาติดๆวันนี้เลยมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับรีวิวเนี่ยแต่ละเพจก็แตกต่างกันไปแน่นอนว่าความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้า10คะแนนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าให้8เต็ม10แล้วกันนะครับความน่ากลัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่ากลัวนะครับคนที่กลัวผีเนี่ยก็รับประกันเลยครับว่าน่ากลัวนะครับหลายคนบอกใจเต้นนะครับใจเต้นทั้งเรื่องนะครับถ้าหนังผีไทยทั่วไปเปรียบเทียบกับหนังผีไทยทั่วไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าน่ากลัวนะครับและโปรดักชันเนี่ยก็ดีกว่าเยอะนะครับภาพอะไรเนี่ยสวยมากสตอรี่ก็ถ้าใครเคยฟังเรื่องในเดอะโกสต์นะครับมันก็คล้ายๆกันนะครับผมเองก็เคยฟังในเดอะโกสต์แล้วก็มาดูนะครับถามว่าเปรียบเทียบกันระหว่างเรื่องที่คนโทรไปเล่าในเดอะโกสต์พอมาทำเป็นหนังเนี่ยถ้าถามผมว่ามันก็เสน่ห์ไม่เหมือนกันนะครับในการฟังอย่างเดียวกับการที่มาทำเป็นหนังเนี่ยพอมาทำเป็นหนังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็สตอรี่คล้ายๆกันก็จริงแต่พอมาทำเป็นหนังเนี่ยมันก็อาจจะดูเหมือนหนังผีทั่วไปนะครับมันอาจจะยังคงไม่มีความเป็นเสน่ห์ในเรื่องของเหมือนตอนเล่านะครับแต่ถามว่ามันโอเคไหมก็โอเคภาพรวมนะครับก็ถือว่าหนังไทยหนังผีไทยถ้าออกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับตัวละครหลายคนที่มีการดราม่ากันว่าเอ๊ะมันไม่สอดคล้องกับบทเลยดูทันสมัยดูไฮโซอะไรประมาณนี้ก็จริงๆนะก็นักแสดงทุกคนแสดงได้ดีนะครับโดยเฉพาะพี่ณเดชน์แต่ก็แน่นอนว่ามันอาจจะขัดกับเขาเรียกว่าอะไรแบ็กกราวในเรื่องที่มันเป็นบ้านนอกชนบทสักนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะดูหรูหราไปหน่อยครับในเรื่องของนักแสดงก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนแต่ผมว่าบทบาทก็โอเคแล้วแหละนะครับโอเคแล้วแหละส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปดูเนี่ยก็รองนะครับใครที่เป็นแฟนหนังผีเนี่ยก็ต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับลองไปดูนะครับรีวิวเนี่ยก็ให้ประมาณ8เต็ม10ครับ